นอกจากนั้นนายกนะคะยังพูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางถนนทางรางอากาศทางน้ํารวมถึงโครงการแลนด์บีชด้วยค่ะเชื่อว่ารัฐบาลจะผลักดันให้สําเร็จนะคะแล้วก็พูดถึงเป้าหมายความเป็นอยู่ของประชาชนยืนยันว่ารัฐบาลจะทํานโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าของประชาชน20บาทตลอดสายให้สําเร็จและจะพัฒนาระบบฟีเดอร์เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงให้มากขึ้นและก็ย้ําว่าจะเดินหน้าทําส่วนอื่นๆให้สําเร็จ รอให้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเกิดขึ้นได้จริงสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะคือเรื่องแลนดบิตนี่ก็ลําบางอีกคือกมทเนี่ยนะเรื่องแลนดบิตเขาบอกว่าเขาก็ทำหนังสือศึกษาแล้วปรากฏฮะสสก้าไกลที่อยู่ในกมทบอกมันไม่สมบูรณ์ของรายงานแต่สุดท้ายก็จะยืนยันในการนำเสนอเพราะฉะนั้นนี่ฮะสส,ส,สไกลที่อยู่ในกรมรมการแลนบิตขอลาออก จากกมทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยฮะโอ้อนี่คือได้ทุกเรื่องหมายถึงว่าด i จิ t a ลวอลเล็ก็ยังคงมีประเด็นซักคันแลนดบริเเองก็มีประเด็นด้วยอ่ะแต่พูดถึงเรื่องของการโลจิสติกการทําการขนส่งบ้านเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่าทางรถทางรางทางอากาศทางเรือามาดูทางเรือกันต่อก็แล้วกัน